คะทุกคนพบกับ Two Sister นะคะและกลับมาอีกครั้งกับการรีแคปซีรีส์รางสังหรณ์ EP 4นั่นเองค่ะอันที่เราดู EP 3ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะและเราเพิ่งจะดู EP 4จบไปเราจะมาคุยและทำการพูดคุยเกี่ยวกับ EP 4นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะคดีคืบหน้าจากอีพีเมื่อวานถือว่าเดินเรื่องไวอยู่นะเพราะว่าเราได้ข้อมูลแล้วว่าผู้ก่อเหตุคือใครอาจจะบอกกับทุกคนก่อนนะคะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยมันจะไปเริ่มจุดสตาร์ทกันที่หนองคายเนาะเป็นเรื่องเล่าที่มาที่ไปของทั้งทานกับพญาแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าในอีพีสี่เนี่ยมันเดินเรื่องไปแล้วถึงการที่ว่าพวกเขาจะต้องไปเข้าหน่วยคราวนี้ไปพูดถึงเรื่องเข้าหน่วยมั่งถือว่าสลับกันเรื่องและก็คดีแรกที่พวกเขาทำเนี่ยก็คือเป็นคดีอะไรนะการฆาตกรรมผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางคดีเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศใช่ศพถูกตัดน้องปิกาจูไป3ศพที่พวกเขากำลังพิสูจน์กันหลักฐานอะไรต่างๆมันลักษณะเหมือนกันมันคือการฆาตกรรมต่อเนื่องและก็มาเราก็จะได้เห็นเกี่ยวกับการสอบสวนผู้ต้องหาที่มีการมารับสารภาพว่าเขาเป็นคนฆ่าเหยื่อจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจฆ่าแต่เขาถูกบังคับให้ฆ่าโดยมันจะมีใครสักคนหนึ่งจากข้างหลังแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นมันจะเบรกด้วยซีนค้างที่บ้านของน้องทานเคปก็ดันแค่ในพยามันไปอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันในตัวอย่างไอ้ของ EP ที่แล้วเนาะมันจะมีคุณยายท่านหนึ่งมาพูดเตือนถึงเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรอีกแล้วอีกแล้วแล้วเพราะงั้นฉันว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ไอ้พยามันขอไปนอนบ้านในทานแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอขยายเสริมนิดนึงนะในพาร์ทของตอนที่มีหญิงสาวปริศนาเนาะเข้ามาหาทานแล้วเล่ามาเหมือนคล้ายๆมาบอกทานว่าทานเจออะไรมาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวบอกว่าพ่อกับแม่ยกเขาให้พระเลยทำให้เขาจากที่อายุสั้นทำให้เขามีอายุต่อเพิ่มได้แล้วอันนี้คือปมอีกหนึ่งปมนึงที่จำได้ว่าทานเคยบอกว่าทานไม่อยากจะพูดถึงมันอีกเพราะมันเป็นอะไรที่ยังทำให้เขาโทษตัวเองอยู่ทุกวันนี้นั่นคือจุด sensitive ใช่แล้วก็มีการพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรว่าให้ระวังตัวเพราะเจ้ากรรมนายเวรอยู่ใกล้เขามากและต้องการจะเอาชีวิตของทานซึ่งทานพอดีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันที่หลวงพ่อเคยเหมือนเตือนเขาไว้เนาะว่าให้เขาทำการแบบอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเผื่อว่ามันจะช่วยลดทอนต่างๆลงได้ให้มันเบาลงแล้วทีเนี้ยก็กันว่านางก็หนีไปแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เลยมีการบอกกับพญาว่าปกป้องทานให้ดีๆอย่าให้เจ้ากรรมนายเวรออกไปได้ก็ถือเป็นการคลายปมเฉลยจากอีพีที่แล้วที่เสียงปริศนาคุยกับหลวงพ่อที่เราสองคนก็เดากันอยู่ว่าไอ้ที่เจ้ากรรมนายเวรบอกมันจะมาเอาไปเป็นทานหรือพญาสรุปคำตอบมันเฉลยมาแล้วว่ามันคือน้องทานแล้วจากนั้นเราก็ได้เห็นว่าพอหลังนางมาบอกเสร็จนางหายไปแล้วก็ปรากฏว่าคนที่มาก็เป็นหญิงสาวปริศนาที่ปลอมตัวจำแรงกายมาซึ่งกลัวไม่ใช่คนถ้าฉันเดาก็รู้ว่าไม่ใช่คนถ้าฉันเดาคือนางก็เป็นพญานาคเหมือนกันนี่แหละใช่แฝงตัวมามันบ่งชี้ชัดเจนเพราะอย่าลืมว่ามันมีกำไรที่เป็นพญานาคด้วยคือถ้ามันมีของงั้นมันดูคือเขาเหมือนดูยังไงเราก็รู้ว่ายังไงก็เป็นพญานาคเออเป็นพญานาคแน่นอนก็อย่างที่ทุกคนคิดว่าก็น่าจะรู้กันว่าตัวละครตัวนี้คือใครซึ่งฉันก็รู้เหมือนกันก็โอเคมีแค่กูนะที่ไม่รู้ใช่แต่ฉันจะไม่บอกเนื้อหาว่านามันใครแต่บอกแค่เป็นขีดคอมเมนต์ตัวนิดนึงไว้ว่าคนเนี้ยจะมีผลสำคัญในการที่จะช่วยชีวิตพญาและก็ทานในอนาคตแน่นอนเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่จะเฉลยถ้าคิดว่าไม่ผิดจากนี้นะจะเป็นคนที่จะเฉลยปมเรื่องราวอดีตชาติของทานกับพญาในอนาคตแต่รอดซีนไหนก็ไม่สำคัญเท่า ซีนอธิบายของน้องทาน ความมโน
อีจินตนาการของทานมันไปไกลแบบเกินแบบจินตนาการที่พวกเราตั้งไว้กันเยอะมากแล้วแบบคือตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าตอนอยู่ในค่ายอ่ะอีน้องทานมันก็จะมีวันๆบ้างมันก็มีวันๆแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าแอบเคลิบเคลิ้มไปต่างๆนานาทั้งไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือคำพูดของพยานก็แล้วแต่นางก็จะแบบมีหลุดบ้างที่บางครั้งก็แบบหรือปล่อยปละเลยอะไรแบบว่าปล่อยให้เขาเข้ามามีอิทธิพลตัดใจแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้และหนักด้วยเขาแค่มาขอนอนค้างแค่ขอค้างนะเขาแค่ขอโซฟานอนนอกห้องก็พอแต่น้องมันคิดอะไรก็ไม่รู้เอาง่ายๆเอาง่ายๆบอกก่อนว่าที่เราพูดเนี่ยถ้าคุณดูมาก่อนนะพวกคุณจะเข้าใจว่าซีไหนก็คือความรู้สึกเดียวกันแต่มันก็เอาง่ายๆนะตั้งแต่ซีนแสงจัดอะไรเนี่ยบรรยากาศมันก็พาไปอยู่แล้วนะจริงๆแต่เอาจริงนะฉันชอบซีนนี้เรื่องแสงงานจัดภาพสวยมากคือเอาจริงว่าเปิดมาปั๊บเป็นฉากเนี้ยแค่เห็นแค่แสงกับบรรยากาศในห้องก็รู้แล้วว่าเอาจริงไหมเอาจริงไหมถ้าเป็นในความจริงอ่ะเอาจริงกูก็อยากจัดไฟห้องน้ำบ้านเราให้เป็นสีนี้เหมือนกันนะมันแบบฟิลมันน่าจะบรรยากาศฟิลกู๊ดดีนะเอ้ยแต่มันต้องมีระเบียงด้วยสิอันนี้มันจริงมันจะมีสวยถ้าเธอจะขนาดนั้นนะอย่างแรกเลยคือเธอต้องขยายห้องน้ำเออใส่อ่างจักรุชี่ด้วยนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าเออสิ่งที่นางคิดมาต่างๆนานาว่ากำลังทำอะไรต่างๆกับพญาเนี่ยคือที่จริงนางฝันแล้วก็นางก็มีความแบบแอบลุกไปหาพญาข้างนอกเนาะแล้วก็แบบเออไปแบบแต่ก็ไม่คิดว่าน้องจะถึงขั้นอิมอะไรนะอิโมชันความฝันยันตอนทำกับข้าวโอ้แล้วแบบอีน้องคือเข้าใจว่าเมื่อคืนน่ะอยู่ๆมึงฝันประหลาดลูกแต่หนูตื่นมาตอนเช้าแล้วหนูจะคิดถึงมันไม่ได้ถ้าไม่งั้นหนูจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ได้เลยนะลูกนั่นแหละแล้วมันตักขยี้มาอีกคืออีพญาไอตัวแสบเดินออกมาจากน่าจะเออนั่นแหละเดินออกมาจากห้องน้องใช่มั้ยมาแก้ผ้าต่อหน้าน้องแล้วมึงคิดดูว่าแค่เมื่อคืนน้องฝันน้องยังเตลิดขนาดนั้นแล้วมึงเจอมันยืนแก้ผ้าต่อนะเขาไม่ได้บอกเลยเธอดูหน้าลูกฉันด้วยดูหน้าลูกฉันด้วยน้องทานก็คือแบบว่าไม่มีสมาธิอยู่กับตัวแล้วแล้วก็ไอซีนไส้กรอกเคี้ยวมากไส้กรอกกับไอซีนไข่ดาวอ่ะที่บอกว่าไข่คิดวะขยี้วะขยี้คือมันขยี้ตั้งแต่ตอนที่มันมาท่านุ่งมาเดียวใช่ไหมโอเคอันนี้ขยี้แล้วหนึ่งโอเคไม่สปอยเยอะเดี๋ยวให้คนที่ไม่ได้ดูอ่ะไปดูเองแต่ก็นั่นแหละมันก็ทำให้เกิดการว่ามีการซอสเปื้อนกางเกงเนาะทำให้พญาต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ปรากฏว่านางก็ไปเจอรูปของน้องทานที่แตกในห้องเป็นลางสังหรณ์ไม่ดีซึ่งเรารู้สึกว่าน้องทานอ่ะมีลางสังหรณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ดีอ่ะกับพญาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็มีลางสังหรณ์ที่เกิดกับน้องทานเหมือนกันที่น้องทานบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้ตัวว่าจะเกิดคือเอาง่ายๆว่าน้องมัวแต่ไปห่วงลางสังหรณ์ของไอ้พญากับคนอื่นจนเกินไปจนไม่ห่วงดูตัวเองเลยว่าตัวเองก็มีภัยเหมือนกันซึ่งถ้าลองคิดกับกันมันก็คืออย่างถ้าเราเห็นใน EP ต่อไปอ่ะเรารู้แล้วมันมาเชื่อมโยงกับไอ้รูปนี้แหละที่จะเกิดขึ้นใน EP 5นี่แหละมันว่าใช่โอเคแล้วก็ภาพต่อไปเลยมันก็จะเป็นซีนที่พวกเขาเนี่ยไปร้านกาแฟเนาะเพราะว่าพี่ใหญ่เนี่ยโทรให้บอกว่าเข้าไปใช้กล้องวงจรปิดให้หน่อยเพื่อตามดูว่าคุณมีนาที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยพูดเอาไว้ก่อนที่จะถูกลักพาตัวไปว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามีคนเนี่ยไปจับตัวอะไรอย่างนี้ของขึ้นมาเกิดจริงจริงนะอะไรนะไปหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดสรุปกล้องก็พังมุมก็อับพนักงานก็ไม่รู้แม่งคือจุดบอดของทุกเรื่องที่เวลาสืบเลยแม่งจะเป็นงี้ทุกอันอ่ะก็คือแม่งเป็นงี้เลยสรุปนักรีวิวได้ผล คือมันจะต้องมีหลักฐานอื่นๆที่นอกจากสิ่งที่พวกเขาหากันเองคือจากข้างนอกแล้วก็ไปได้คลิปจากการรีวิวร้านอาหารร้านกาแฟนี้แหละแล้วก็นำไปสู่การไขปมปริศนาจนไปถึงการเจอกับตัวคนร้ายในชั่วขณะหนึ่ง
และก็ได้เปิดตัวละครใหม่เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรอีกชันสูตรสาวสวยของทีมเราใช่ก็คือคุณเมลิสนั่นเองแต่คุณเมลิสนี่คือค่อนข้างจะแบบมีความเดอะดะเดอะดะแล้วก็มีความแบบเฟียสระดับนึงนะรู้สึกว่าเก่งชำนาญแต่ก็จะมีความแบบอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตหรอกนางแค่ติดฟังเพลงเยอะไปหน่อยนี่แต่แบบว่าฉันแอบเห็นความเคมีแบบในการที่สารวัตรแบบว่าแอบดุนางนะแบบไม่รู้สึกตอนฉันดูครั้งแรกทำไมรู้สึกเหมือนแบบว่าถ้าสองคนนี้มันมีsomethingอะไรกันดูรุ่นน้องดูอะไรดูลูกทีมที่เป็นนักเรียนกับดูเธอที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนก็น่าจะเท่ากันแต่ทำไมรู้สึกมันกับเธอมันดูซอฟจังวะก็ไม่รู้สิเดี๋ยวเราต้องมีความเกรงใจเล็กน้อยเดี๋ยวเราต้องดูในอนาคตว่าสองคนนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์อะไรมีเคมีอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเรื่องก็เริ่มวิ่งไปเรื่อยจนถึงคราวที่เราว่าเจอคนร้ายแล้วแต่ทีเนี้ยมันมีเหตุเกี่ยวกับว่าน้องเจอรังสังหรณ์อีกแล้วมันทับซ้อนมาในขณะที่จะเกิดเหตุแต่ทีเนี้ยรังสังหรณ์เนี่ยก็ดันเป็นคนเดิมเจ้าเก่าคนเดิมไอ้พยาซึ่งจริงๆรังสังหรณ์นางอ่ะเห็นมันตั้งแต่ก่อน1วันแล้วแต่ทีเนี้ยนางไม่ทันสังเกตว่าเป็นรังสังหรณ์ของใครจนมันวันเกิดเหตุก็มาเกิดอีกรอบนึงว่าเป็นของมันเนี่ยก็รู้ว่าไอ้พยาจะโดนแทงอีกแล้วแล้วกำลังจะตายแล้วแล้วนางก็มาช่วยถูกไหมนางก็มาช่วยแบบเออไม่แต่จริงนะเขารู้สึกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะฉันรู้สึกเหมือนว่าความจริงอ่ะแป๊บนะทุกคนเงี้ยมาเนี่ยมาทำเมื่อไหร่จริงเงี้ยหรือที่ต้องเก่าเหรอเงี้ยมาแล้วก็มาด้วยนะมานี่เราโอเคอาร์แล้วป่ะฉันรู้สึกว่าด้วยตั้งแต่นับ EP 1ยัน EP เนี้ยรู้สึกว่าทุกครั้งยามที่แบบลางสังหรณ์ที่อะไรนะที่ไอ้ทานเห็นของพญาทุกลางสังหรณ์คือพญาถึงขั้นแก่ชีวิตทั้งนั้นเลยฉันเลยแอบคิดเล่นๆว่าบางทีอ่ะพญาแม่งเป็นคนอายุสั้นนะแบบคืออายุสั้นมากอ่ะคือเฉียดตายมาหลายรอบอ่ะคือถ้าไม่ติดที่ว่าน้องทานเข้ามาช่วยทุกรอบอ่ะไอ้พญาตายไปในต้นเรื่องอ่ะบอกเลยเพราะว่าเหมือนถ้าย้อนไปใน EP 3เนาะเราจะเห็นว่าที่จริงอ่ะเหมือนพญาน่าจะอายุสั้นพอๆกับทานเลยคือจะต้องตายตั้งแต่เด็กแล้วแต่ทีเนี้ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติไงที่ว่าน้องทานอ่ะจะต้องตามคอยแบบดูแลแล้วอย่าลืมว่าเรื่องรอบนั้นตายน้องทานก็เข้ามาช่วยไอ้พญาอีกแล้วเหมือนกันตั้งแต่ตอนสมัยเด็กตอนนั้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะได้ซิงแง่ไปตั้งแต่ตอนนั้นละเขาก็เลยบอกว่าเพราะดวงสองคนนี้มันผูกกันอยู่มันเหมือนช่วยเกื้อหนุนไงเพราะว่าทานเพราะว่าเหมือนพญาถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะมีบารมีสูงแต่ก็มีเสี่ยงที่จะตายง่ายด้วยตายง่ายแล้วก็เลยน้องทานต้องเป็นคนที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเพื่อมาช่วยเขาในขณะที่น้องทานอ่ะก็มีเจ้ากรรมนายเวรตามรังควานซึ่งจะมาเอาชีวิตเขาตลอดเวลาฉันเลยต้องให้พญามาคอยตามประกบเพื่อดูแลชีวิตเขาอีกมันก็เลยเหมือนกับว่ามันช่วยเกื้อกูลเป็นอยู่สองคนนี้ใช่แล้วทีนี้เราก็จะ first ยาวๆยันถึงตอนสุดท้ายที่ว่ารู้ปมทั้งหมดแล้วว่าคนร้ายคือใครและทำไปเพื่ออะไรด้วยแต่ทีเนี้ยก็ก่อนตัดจบมันก็ได้เห็นได้ว่าน้องเห็นลางสังหรณ์อีกแล้วซึ่งคราวนี้ก็เป็นลางสังหรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเหยื่อรายที่4ใช่ซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากการปูเรื่องมาทั้งหมดอะทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาทั้งไม่ว่าจะเป็นลูกคดีการสืบหาข้อมูลหรือเหยื่อเนี่ยพอสุดท้ายแล้วมันสอบหาไปเรียกว่าทำการตรวจสอบสอบค้นกันได้แล้วเนี่ยจนทำให้พวกเขาเนี่ยแอบสงสัยว่าเออคนในหน่วยเขาเนี่ยแหละเป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจจะรู้ข้อมูลของของผู้ต้องหาคดีนี้และก็อาจจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมต่อเนื่องในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้เราก็จะได้ไปรู้อีกทีว่า EP หน้า EP 4มันจะ EP 5เอาเหรอ EP มัวแต่อึ้งมัวแต่อึ้งอยู่โอเค EP 5เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าจุดจบของคดีเนี้ยจะลงเอยยังไงแล้วมันเราจะได้ปิดคดีนี้กันเลยไหมหรือว่ายังจะต้อง
สืบกันต่อไปแล้วก็มีตัวอย่างอีกอันนึงที่หลุดออกมาจากใน EP 5เนาะก็คือน้องทานโดนดีดิงด้วยแต่เราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมใช่แต่ฉันว่านั่นก็คือนางต้องไปตามนั้นแหละทุกคนแล้วก็ไปลุ้นดูกันใน EP 5กันต่อแล้วนะจ๊ะบอกไปเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับคลิปของเราส่วนใครอยากให้เราคอมเมนต์คุยกันหรือว่ารีแอคตัวเพลงหรือซีรีส์เรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์นำมาบอกในเมนต์ข้างล่างนะที่จริงพยายามอยากจะรีแอคซีรีส์นะแต่เพราะว่าเคยติดปัญหาเรื่องคดีกับทางค่ายแล้วคือส่งไปให้เขาพิจารณาแล้วไม่ส่งอนุมัติมาสักทีเพราะงั้นเราเลยต้องเป็นรีแคปไปก่อนนะทุกคนก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย